สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับใน Listen ที่2นะครับ Listen นี้นะครับจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับUser Interface ของ KEngine นะครับว่าใช้งานอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรม KEngine นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.kaidev.net นะครับนี่นะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดฟรี SDK เวอร์ชั่น 3.5.8 นะครับผมคลิกเข้าไปครับแล้วก็ดาวน์โหลด Now ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาชมกันเลยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับโฟลเดอร์ KEngine นะครับดูตรงนี้นะครับ bin 32 bin 64นะครับตามสเปคของคอมพิวเตอร์ท่านเลยนะครับผมถ้าคอมพิวเตอร์ท่านเป็น32ก็คลิกที่ bin 32นะครับถ้าของท่านเป็น64บิตก็คลิกที่64นะครับในที่นี้นะครับของผมเป็น64นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาดูที่ตรง Editor นะครับคลิกเข้าไปนะครับผมเป็นการเข้าโปรแกรมนะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของอินเทอร์เฟซของ KEngine นะครับในส่วนนี้นะครับส่วนคอนโซลก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการดีบัก add model นะครับผ่าน model texture นะครับโหลดไฟล์อะไรไว้บ้างก็จะแสดงในผลของคอนโซลนะครับตรงนี้ก็สามารถย่อขยายได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถย่อขยายได้ตามที่ท่านชอบเลยนะครับสามารถมาวางตรงกลางตรงซ้ายตรงขวาได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดนะครับโหมด Object ก็จะมี AI Area Design Music Prefab Entity Bus อะไรเนี่ยครับก็ในส่วนของบัสนะครับก็จะเป็น Asset นะครับที่เขามีครับมีไว้ให้แล้วนะครับก็จะมีต้นไม้มีแสงมีหิมะมีน้ำมี Asset ต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเทเลนนะครับก็จะสร้างแมปนะครับผมแล้วก็เพ้นท์แมปอะไรลงไปแล้วก็ใช้ไฮแมปอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นโมเดลลิ่งนะครับก็จะมีโหมดต่างๆครับเลเยอร์มาดูในส่วนของ select นะครับ select object อันนี้นะครับก็จะเป็น move นะครับ move object อันนี้ก็จะเป็น rotate object นะครับการหมุน scale object การย่อขยายนะครับผมนี่ก็จะเป็น select terrain area นะครับเลือก area ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น material นะครับก็ character นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเวลาของเกมนะครับตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็น edit texture นะครับอันนี้ก็เป็น edit terrain ครับผมในส่วนของการทำงานนะครับตรงนี้นะครับ config specถ้าเทิร์นของท่านมีคุณภาพสูงแรงนะครับก็ very high ก็ได้ครับหรือ high ก็ได้นะครับก็ในส่วนของ very high medium low ก็จะอยู่จะมีผลต่อการแสดงผลของภาพนะครับถ้าเป็น low ถ้าสมมติว่าท่านสร้างน้ำมาในโลในส่วนของ low อาจจะเป็น texture ธรรมดาครับน้ำจะไม่มีการขยับไม่มีการคำนวณฟิสิกส์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็น very high ก็จะคำนวณแบบเรียลไทม์เลยครับผมก็จบกันไปนะครับในส่วนของ listen ที่2นะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผม